จีวิวแมกนัสฮิคาริโดราคูวิลดีแอสล็อกสวัสดีชาวโอเวอร์คล็อกโซนทุกท่านนะครับวันนี้เรามีสตอเรจจากแบรนด์ WD มาพูดถึงกันครับในรุ่น WD My Passport Wireless SSD นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับช่างภาพที่เป็นภาพนิ่งและภาพวิดีโอนะฮะที่ต้องการทำงานนอกสถานที่แต่ก็เกิดปัญหาเมมโมรี่เต็มนะครับตัวนี้เนี่ยจะแก้ปัญหายังไงฟังก์ชันการทำงานเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับจะพบกับ Quick Guide หรือคู่มือนะฮะถัดมาจะเป็นตัว Drive นะครับแล้วก็สาย USB Adapter แล้วก็หัวปลั๊กอีก2แบบครับรูปร่างของตัว Drive นะครับมาในทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะหุ้มรอบด้วยยางซิลิโคนเนื้อหนาพอสมควรเพื่อป้องกันและซับแรงกระแทกในสเปคเนี่ยยังระบุว่ากันความเสียหายได้นะครับถ้าตกจากความสูงไม่เกิน1เมตรด้านบนมีไฟแสดงสถานะ3จุดนะครับคือระดับแบตเตอรี่หรือการก๊อปปี้ถัดมาคือการเชื่อมต่อ Wi-Fi และไฟสถานะการอ่านเขียนข้อมูลขอบด้านหน้านะครับไล่มาเนี่ยจะพบกับปุ่มเปิดปิดนะครับพอร์ต USB 3.0 ที่เป็น USB Type A นะครับบวก Micro USB ตรงนี้เนี่ยใช้สำหรับเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กหรือ PC ครับถัดมาข้างๆกันเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB 2.0 ใช้เป็น Power Bank ชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์พกพาอื่นๆได้ด้วยนะฮะโดยในตัวเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 6,700 มิลลิแอมป์ซ้ายสุดนะครับปุ่มนี้จะทำหน้าที่2 อย่างคือการกดเช็คระดับแบตเตอรี่และกดเพื่อแบ็กอัพข้อมูลการใช้งานฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสะดวกมากๆเลยนะครับเพราะแกะกล่องมาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับแค่เสียบการ์ดเข้าในช่องนะครับแล้วกดปุ่ม SD ค้างไว้ประมาณ2วินาทีข้อมูลในการ์ดเนี่ยก็จะถูกนำไปเก็บไว้ในไดรฟ์อย่างปลอดภัยแล้วเวลาที่ต้องการดูไฟล์ภาพนะครับก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือโน้ตบุ๊กดูได้แบบไร้สายเลยครับโดยก่อนอื่นเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เข้าด้วยกันก่อนนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ใช้แอป My Cloud App ที่มีให้โหลดทั้ง iOS และก็ Android เมื่อเข้าไปในแอปนะครับจะพบกับโฟลเดอร์ต่างๆที่เราแบ็กอัพข้อมูลเอาไว้โดยจะเรียงลำดับตามวันและเวลานะครับเมื่อแตะเข้าไปในโฟลเดอร์เนี่ยภาพก็จะปรากฏทันทีถือว่ารวดเร็วมากๆเลยและหากต้องการดูรายละเอียดภาพเนี่ยก็สามารถกดที่ปุ่ม HD ได้ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ทดลองซูมแล้วก็ไม่มีอาการหน่วงให้เห็นครับนอกจากนี้นะฮะยังรองรับการพรีวิวไฟล์วิดีโอและไฟล์รอด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสตอเรจตัวนี้จาก WD ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับผู้ที่ต้องการพื้นที่สำรองข้อมูลนอกสถานที่มากๆเลยนะครับเพราะว่าไร้สายนะครับและที่สำคัญยังเป็น SSD ทำให้การโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ราบรื่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้ยังมาพร้อมซิลิโคนห่อหุ้มอีก1ชั้นนะฮะทำให้การใช้งานเนี่ยสมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นแต่ต้องบอกเลยว่าไม่กันน้ำนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย Overclock Zone ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับสาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ